พระพุทธเจ้าสอนอะไรว่าด้วยเรื่องปฏิจจสมุปบาทพระพุทธเจ้าทรงอธิบายกระบวนการเกิดและการดับแห่งความทุกข์สวัสดีครับเพื่อนๆผู้ร่วมเกิดแก่เจ็บตายและผู้สนใจในสัจธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆท่านบทความนี้ได้รวบรวมมาจากคำสอนของพระพุทธเจ้ามานำเสนอเพื่อให้ผู้ที่มีธุลีในดวงตาน้อยจะได้เห็นธรรมเท่านั้นนะครับปฏิจจสมุปบาทก็คือคำอธิบายโดยละเอียดที่พระพุทธเจ้าทรงอธิบายกระบวนการเกิดและดับไปแห่งความทุกข์ทุกข์คืออะไรพระพุทธเจ้าตรัสว่าปัญจุปาทานขันธาทุกขาว่าโดยย่อการยึดมั่นในขันธ์ทั้ง5เป็นตัวทุกข์เพราะฉะนั้นปฏิจจสมุปบาทก็คือการที่พระองค์ทรงยกเอาขันธ์5นั่นเองมาอธิบายเพื่อให้เราเข้าใจในอริยสัจ4ข้อที่2และข้อที่3ก็คือสมุทัยเหตุเกิดแห่งทุกข์และนิโรธความดับแห่งทุกข์ได้มากขึ้นดังนั้นคำศัพท์ต่างๆที่ใช้ในขันธ์5และปฏิจจสมุปบาทจึงเหมือนกันเพียงแต่ทรงเปลี่ยนคำและสดับคำเล็กน้อยเพื่อให้คำไม่ซ้ำกันฟังแล้วไม่น่าเบื่อก่อนอื่นเรามาทำความเข้าใจคำศัพท์ต่างๆที่ใช้อธิบายปฏิจจสมุปบาทก่อนนะครับว่าจะเหมือนกันกับคำศัพท์ที่ใช้ในขันธ์5อย่างไรปฏิจจสมุปบาทอาการที่1คืออวิชชาปัจจยาสังขาราเพราะมีอวิชชาเป็นปัจจัยจึงมีสังขารทั้งหลายเพราะเมื่อมีอวิชชาคือไม่รู้อะไรก็คือไม่รู้อริยสัจ4คือการที่สัตว์ไม่รู้ว่าวิญญาณไปหลงเพลินในนามรูปเพราะเมื่อวิญญาณไปเพลินนามรูปก็คือทุกข์เกิดหยุดวิญญาณไม่ให้เพลินในนามรูปก็คือทุกข์ดับไม่รู้ตรงนี้จึงเกิดมีสังขารทั้งหลายก็คือมีขันธ์5เกิดขึ้นนั่นเองเพราะคำว่าสังขารทั้งหลายในที่นี้ก็คือขันธ์5คือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนั่นเองการที่สัตว์ปล่อยให้วิญญาณไปหลงเพลินในนามรูปด้วยการขาดสติสังขารทั้งหลายหรือขันธ์5จึงเกิดเมื่อขันธ์5เกิดก็คือทุกข์เกิดนี่คือการเกิดทุกข์ในอริยสัจ4ปฏิจจสมุปบาทอาการที่2คือสังขารปัจจยาวิญญาณังเพราะมีสังขารเป็นปัจจัยจึงมีวิญญาณในอาการที่2นี้พระองค์ทรงแยกเอาวิญญาณออกมาจากขันธ์5จึงเหลือแค่ขันธ์4คือรูปเวทนาสัญญาสังขารและใช้คำเรียกขันธ์ทั้ง4นี้ว่าสังขารหรือนามรูปคำว่านามรูปหรือสังขาร2คำนี้ใช้เรียกแทนขันธ์ทั้ง4ได้แก่รูปเวทนาสัญญาสังขารนั่นเองทำไมถึงต้องแยกนามรูปกับวิญญาณออกจากกันเพราะพระองค์ต้องการอธิบายว่านามรูปกับวิญญาณไม่ใช่สิ่งเดียวกันแต่แยกออกจากกันไม่ได้เพราะทั้งสองอย่างต่างอาศัยกันและกันเกิดขึ้นก็คือนามรูปหรือรูปเวทนาสัญญาสังขารเป็นที่ตั้งแห่งวิญญาณถ้าไม่มีนามรูปวิญญาณก็ตั้งอยู่ไม่ได้และถ้าไม่มีวิญญาณนามรูปก็ไม่ปรากฏปฏิจจสมุปบาทอาการที่3คือวิญญาณปัจจยานามรูปังเพราะมีวิญญาณเป็นปัจจัยจึงมีนามรูปจากบทปฏิจจสมุปบาทจึงเห็นได้ว่าวิญญาณกับนามรูปต่างต้องอาศัยกันและกันเกิดขึ้นวิญญาณจะทำหน้าที่เข้าไปรับรู้นามรูปคือไปรับรู้รูปก็ได้ไปรับรู้เวทนาก็ได้ไปรับรู้สัญญาก็ได้ไปรับรู้สังขารก็ได้ดังนั้นทั้ง4ขันธ์นี้จึงเรียกว่าที่ตั้งแห่งวิญญาณเพราะวิญญาณจะสามารถรับรู้ได้แค่นามรูป4ที่นี้เท่านั้นวิญญาณจะไม่ไปรับรู้ที่อื่นนอกจากนี้เลยดังที่พระพุทธเจ้าได้ทรงอธิบายไว้ว่าภิกษุทั้งหลายวิญญาณซึ่งเข้าถือเอารูปตั้งอยู่ก็ตั้งอยู่ได้เป็นวิญญาณที่มีรูปเป็นอารมณ์มีรูปเป็นที่ตั้งอาศัยมีนันทิเป็นที่เข้าไปส่องเสพก็ถึงความเจริญงอกงามไพบูลย์ได้วิญญาณเข้าไปถือเอาเวทนาตั้งอยู่ก็ตั้งอยู่ได้เป็นวิญญาณที่มีเวทนาเป็นอารมณ์
มีเวทนาเป็นที่ตั้งอาศัยมีนันทิเป็นที่เข้าไปส่องเสพก็ถึงความเจริญงอกงามไพบูลย์ได้วิญญาณเข้าไปถือเอาสัญญาตั้งอยู่ก็ตั้งอยู่ได้เป็นวิญญาณที่มีสัญญาเป็นอารมณ์มีสัญญาเป็นที่ตั้งอาศัยมีนันทิเป็นที่เข้าไปส่องเสพก็ถึงความเจริญงอกงามไพบูลย์ได้วิญญาณเข้าถือเอาสังขารตั้งอยู่ก็ตั้งอยู่ได้เป็นวิญญาณที่มีสังขารเป็นอารมณ์มีสังขารเป็นที่ตั้งอาศัยมีนันทิเป็นที่เข้าไปส่องเสพก็ถึงความเจริญงอกงามไพบูลย์ได้ปฏิจจสมุปบาทอาการที่4คือนามรูปปัจจยาสลายตนังเพราะมีนามรูปเป็นปัจจัยจึงมีสลายตนะเพราะนามรูปอาศัยวิญญาณจึงสามารถปรุงตัวขึ้นเป็นตาหูจมูกลิ้นกายใจอันเป็นเครื่องรับรู้รูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสขึ้นมาได้เพราะฉะนั้นเหตุเกิดของสลายตนะก็คือนามรูปกับวิญญาณเพราะทั้งสองตัวนี้แยกออกจากกันไม่ได้ถ้าไม่มีวิญญาณนามรูปก็ดับถ้าไม่มีนามรูปวิญญาณก็ดับปฏิจจสมุปบาทอาการที่5คือสลายตนะปัจจยาผัสโสเพราะมีสลายตนะเป็นปัจจัยจึงมีผัสสะก็คือมีอายตนะภายในคือตาหูจมูกลิ้นกายใจและอายตนะภายนอกคือรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสและอารมณ์จึงก่อให้เกิดมีการกระทบกันเกิดขึ้นเช่นตารับรู้รูปหูรับรู้เสียงจมูกรับรู้กลิ่นลิ้นรับรู้รสกายรู้สัมผัสใจรับรู้ธรรมารมณ์แล้วก่อให้เกิดเวทนาต่อไปปฏิจจสมุปบาทอาการที่6คือผัสสะปัจจยาเวทนาเพราะมีผัสสะเป็นปัจจัยจึงมีเวทนาผัสสะจึงเป็นปฏิจจสมุปบาทตัวที่ค่อนข้างสังเกตได้ง่ายกว่าตัวอื่นถ้าต้องการตัดวงจรแห่งปฏิจจสมุปบาทควรจะมาตัดจุดนี้น่าจะง่ายสุดโดยให้เรารู้จักองค์ประกอบของผัสสะก่อนองค์ประกอบของผัสสะจะต้องประกอบด้วย3ส่วนอย่างเช่นผัสสะทางตาก็จะมีตามีรูปและมีจักขุวิญญาณหรือวิญญาณทางตาผัสสะจึงจะสมประกอบก่อให้เกิดเวทนาขึ้นมาได้ถ้าเราต้องการตัดวงจรของผัสสะเพื่อไม่ให้เกิดเวทนาขึ้นก็ต้องอย่าให้องค์ประกอบทั้ง3อย่างสมบูรณ์เช่นตาเห็นรูปเราต้องมีสติให้ไวรู้เท่าทันวิญญาณทางตาไม่ให้ไปหลงเพลินกับการเห็นรูปพระพุทธเจ้าใช้คำว่าเห็นสักแต่ว่าเห็นคือเห็นรูปแล้วรู้สึกตัวทันไม่หลงปรุงไปว่ารูปนี้สวยหรือรูปนี้ขี้เหร่ผัสสะจึงจะยุติลงไม่ก่อให้เกิดเวทนาตัณหาอุปทานภพชาติต่อไปได้อีกปฏิจจสมุปบาทอาการที่7เวทนาปัจจยาตัณหาเพราะมีเวทนาเป็นปัจจัยจึงมีตัณหาเมื่อตาสัมผัสกับรูปก็จะเกิดชอบหรือไม่ชอบถ้าเรายังหยุดตรงนี้ไม่ได้ตัณหาก็จะเกิดขึ้นแน่นอนเพราะถ้าชอบก็จะอยากได้ถ้าไม่ชอบก็จะเกิดความไม่อยากได้ซึ่งเป็นตัณหาทั้งคู่ตัณหาตัวนี้แหละจะก่อให้เกิดอุปทานคือความยึดมั่นต่อไปปฏิจจสมุปบาทอาการที่8ตัณหาปัจจยาอุปาทานังเพราะมีตัณหาเป็นปัจจัยจึงมีอุปาทานถ้าวิญญาณไปหลงเพลินในนามรูปหรือขันธ์ทั้ง4คือรูปเวทนาสัญญาสังขารขันธ์ใดขันธ์หนึ่งแล้วและสัตว์ยังหลงเพลินไม่มีสติด้วยอำนาจแห่งตัณหาอยู่อุปทานความยึดมั่นว่าตัวกูของกูก็เกิดขึ้นทันทีมาถึงตรงนี้พบก็ปรากฏแล้วปฏิจจสมุปบาทอาการที่9คืออุปาทานปัจจยาพะโวเพราะมีอุปทานเป็นปัจจัยจึงมีพบมีขึ้นมาได้ด้วยอำนาจแห่งการหลงเพลินเมื่อสัตว์หลงเพลินในรูปก็คือพบปรากฏในรูปหลงเพลินในเวทนาก็คือพบปรากฏในเวทนาหลงเพลินในสัญญาก็คือพบปรากฏในสัญญาหลงเพลินในสังขารก็คือพบปรากฏขึ้นในสังขารเพราะมีพบที่เกิดแล้วและก็จะ
ก่อให้เกิดชาติคือการเกิดตามมาปฏิจจสมุปบาทอาการที่10ภวปัจจยาชาติเพราะมีภพเป็นปัจจัยจึงมีชาติเมื่อจิตไปสร้างภพคือที่เกิดไว้เรียบร้อยแล้วการเกิดก็จะตามมาเพราะถ้าจิตคิดตรงคิดถึงตรงไหนตรงนั้นก็คือที่เกิดหรือภพปฏิจจสมุปบาทอาการที่11คือชาติปัจจยาชรามรณังโสกะปริเทวะทุกขะโทมนัสสุปายาสาสัมภวันติเพราะมีชาติเป็นปัจจัยชรามรณะโสกะปริเทวะทุกโทมนัสอุปายาสะทั้งหลายจึงเกิดขึ้นครบถ้วนพอมีพบแล้วชาติคือการเกิดก็จะตามมาจิตคิดถึงตรงไหนก็คือการสร้างพบในที่นั้นสร้างพบไว้ในที่ไหนการเกิดก็จะมีในที่นั้นทุกครั้งที่บุคคลคิดก็คือการที่เขากำลังสร้างพบคิดดีก็สร้างพบที่ดีคิดเลวก็สร้างพบที่เลวเพราะเมื่อบุคคลคิดถึงสิ่งใดแล้วและยังวางความพอใจในความคิดนั้นไม่ได้แสดงว่าเขากำลังพอใจในสิ่งนั้นดังคำที่พระพุทธเจ้าทรงอธิบายไว้ว่าภิกษุทั้งหลายถ้าบุคคลย่อมคิดถึงสิ่งใดย่อมดำริถึงสิ่งใดและย่อมมีจิตฝังลึกลงไปในสิ่งใดอยู่สิ่งนั้นย่อมเป็นอารมณ์เพื่อการตั้งอยู่แห่งวิญญาณเมื่ออารมณ์มีอยู่ความตั้งขึ้นเฉพาะแห่งวิญญาณย่อมมีเมื่อวิญญาณนั้นตั้งขึ้นเจริญงอกงามแล้วความเกิดขึ้นแห่งภพใหม่ต่อไปย่อมมีเมื่อความเกิดขึ้นแห่งภพใหม่ต่อไปมีชาติชรามรณะโสกะปริเทวะทุกขะโทมนัสอุปายาสะทั้งหลายจึงเกิดขึ้นครบถ้วนต่อไปความเกิดขึ้นพร้อมแห่งกองทุกข์ทั้งสิ้นนี้ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้นี่คือปฏิจจสมุปบาทคือคำอธิบายโดยละเอียดของอริยสัจ4ข้อที่2และข้อที่3คือสมุทัยเหตุเกิดและนิโรธเหตุดับแห่งทุกข์ถ้าเราจะศึกษาพุทธศาสนาสมควรอย่างยิ่งที่จะต้องเข้าใจปฏิจจสมุปบาทโดยต้องสวดบทปฏิจจสมุปบาทให้บ่อยให้จำได้ก่อนอย่างน้อยก็ควรจะจำสายเกิดให้ได้เพราะทั้งสองสายเหมือนกันเพียงแต่สดับกันเท่านั้นพอจำได้แล้วก็นำมาใคร่ควรทำเป็นประจำจะทำให้เราเข้าใจการเกิดและการดับแห่งทุกข์ได้มากขึ้นนะครับและยังเป็นการสาธยายธรรมอันเป็นเหตุให้เราเข้าสู่วิมุตติได้ด้วยนะครับสุดท้ายนี้ก็หวังว่าบทความนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกท่านที่รับชมรับฟังนะครับสัพพทานังธรรมทานังชินาติการให้ธรรมทานเป็นเลิศกว่าการให้ทั้งปวงขอให้ทุกท่านที่รับชมรับฟังบทความนี้จงมีส่วนแห่งบุญในธรรมทานครั้งนี้ด้วยและขอให้ทุกท่านโปรดช่วยกันเผยแพร่ส่งต่อบทความนี้ไปเพื่อให้ผู้มีทุลีในดวงตาน้อยจะได้เห็นธรรมด้วยนะครับกราบขอบพระคุณทุกท่านนะครับสวัสดีครับ